ก็เลยหามือถือไม่เกิน 13,000 เล่นเกมจอลื่นๆมี 5G กันอยู่หรือเปล่าช่วงนี้มือถือ 5G ก็มีออกมาเรื่อยๆเลยนะคะทั้งรุ่นท็อปรุ่นรองวันนี้ออยก็มากับ OnePlus Nord CE 5G มือถือที่รองรับ 5G สเปคคุ้มค่าจอเล่นได้ลื่นๆเล่นเกมได้ทั้งวันเลยเดี๋ยววันนี้ออยมารีวิวทีละส่วนให้ดูกันค่ะอย่างแรกก็คือประสิทธิภาพสเปคกันก่อนเลยนะคะหลายๆคนอาจจะคิดว่าเราต้องเลือกชิปเซตที่ใหม่ที่สุดตัวเลขสูงที่สุดแต่จริงๆแล้วขึ้นอยู่กับการใช้งานของเราแล้วก็ราคาของเครื่องนั้นๆนะคะอย่างรุ่นนี้ชิปเซตจะเป็น Snapdragon 750G 5G ซึ่งตัว G ของเขาเนี่ยมาจากเกมนั่นแหละค่ะแล้วก็รองรับ 5G ในราคาที่เข้าถึงได้ด้วยและแน่นอนว่าไม่ได้ขึ้นอยู่กับชิปเซตเพียงอย่างเดียวส่วนประกอบอื่นๆก็มีผลด้วยสำหรับรุ่นเริ่มต้นจะเป็น RAM 8GB ความจุ 128GB ก็เป็นสเปคทั่วไปเลยนะคะใครที่ไม่ได้เล่นแบบ Extreme มากๆใช้งานทั่วไปสบายๆลื่นๆแล้วนะแต่ว่าเขาก็ยังมีอีกรุ่นนึงเป็น RAM 12GB ROM 256GB ให้เราได้อัปเกรดกันด้วยนะคะใครที่เน้นความจุเยอะๆใช้ทำงานใช้เล่นเกมที่หนักขึ้นมาหน่อยเนี่ยเพิ่มเงินแค่ 3,000 บาทเท่านั้นได้แบบเต็มที่เลยเน้นเล่นเกมทั้งทีแบตเตอรี่ก็สำคัญนะคะจะเล่นๆแล้วก็แบตหมดไม่ได้นะซึ่งรุ่นนี้เขาให้แบตเตอรี่มา 4,500 มิลลิแอมป์ออยลองเอาไปเล่นแล้วมีเล่นเกมบ้างเล่นโซเชียลบ้างก็ใช้ได้ทั้งวันเลยนะคะเอามาชาร์จตอนกลางคืนก็พอแต่ถ้าเกิดใครที่จะเล่นเกมนานๆเล่นเกมยาวๆเนี่ยก็อาจจะต้องชาร์จตั้งแต่ตอนเย็นค่ะซึ่งรุ่นนี้เนี่ยเขาก็แถมหัวชาร์จมาให้ในกล่องด้วยนะคะเป็นหัวชาร์จแบบ Warp Charge แล้วก็จะมีสายชาร์จสีแดงแบบนี้สไตล์ OnePlus ค่ะออยว่าหัวชาร์จที่เขาให้มาเนี่ยก็ค่อนข้างใหญ่เลยนะคะแต่ว่าชาร์จเร็วนะออยลองไปชาร์จครึ่งชั่วโมงเนี่ยจาก0ได้มาที่ 52% เลยก็ถือว่าเร็วกับจำนวนแบตที่ให้มานะใครที่รีบๆอยากชาร์จไวๆเนี่ยก็ตอบโจทย์มากเลยค่ะแล้วก็รุ่นนี้เขามีรูหูฟัง 3.5 มิลลิเมตรมาให้ด้วยนะคะหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะเราก็มีหูฟังไร้สายแล้วไม่ต้องมีก็ได้นะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยบางคนก็ยังชอบใช้หูฟังแบบมีสายอยู่อย่างออยเนี่ยเวลาเล่นเกมบางเกมที่เป็นเกมเพลงเนาะเราก็ต้องกดให้ท้องกับจังหวะเพลงเพราะฉะนั้นค่า latency ค่าความหน่วงต่างๆเนี่ยสำคัญมากๆก็จะเสียบหูฟัง 3.5 มิลลิเมตรนี่แหละค่ะส่วนระบบปฏิบัติการของเขาเนี่ยก็จะเป็น Android 11นะคะครอบด้วย Oxygen OS ซึ่งออยลองใช้ดูเนี่ยก็ใช้งานได้ง่ายเลยแล้วก็จะมี Dark Mode ด้วยถ้าใครชอบไม่แสบตานะคะซึ่งเครื่องนี้ประสบการณ์การเล่นเกมเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะคะออยลองเอาไปเล่นแล้วทั้ง PUBG ROV LOL สามารถเล่นได้สบายเลยลื่นไหลดีมากแล้วก็เกมง่ายๆอย่างแบบคุกกี้ลานไลน์เชสต่างๆหรือว่าเกมที่เป็นเกมเพลงต่างๆเนี่ยก็สามารถเล่นได้ลื่นๆเลยค่ะซึ่งสำหรับออยมือถือที่เน้นเกมมิ่งเนี่ยออยไม่ได้เน้นความหวือหวาอะไรมากนะคะจะเน้นที่ความเสถียรเพราะว่าเวลาเราเล่นเนี่ยเราต้องคอนเซนเทรตมากๆแล้วก็กระตุกนิดเดียวไม่ได้เลยนะคะซึ่งเครื่องนี้เนี่ยค่อนข้างเสถียรมากไม่มีกระตุกค่ะทัชจออะไรต่างๆได้ลื่นไหลแล้วก็มีเกมโหมดมาให้ด้วยค่ะทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องจอกันบ้างจอเป็นแบบ Fluid AMOLED ขนาด 6.43 นิ้วจอใหญ่เต็มตาดูซีรีส์ต่างๆเนี่ยสีสันสดคมชัดเลยนะคะแล้วก็ดู YouTube ปรับเป็น 4K ได้ใช้ 5G ดู 4K ชิวๆกันไปเลยและที่สำคัญค่า Refresh Rate เนี่ยเขาให้มาถึง90 Hz เลยนะคะเป็นแบบ Adaptive เล่นได้ลื่นไหลสบายๆเลยนะถ้าเกิดถ่ายโซเชียลเนี่ยค่า Refresh Rate ก็จะต่ำลงมาหน่อยถ้าเกิดดูหนังเล่นเกมก็จะสูงนะคะแต่ว่าอันนี้ก็แล้วแต่เกมของเราด้วยนะว่าเกมของเรารองรับค่า Refresh Rate ที่เท่าไหร่ต่อไปมาเรื่องของดีไซน์กันนะคะรุ่นนี้กล้องหน้าเขาจะฝังอยู่ทางด้านซ้ายของจอซึ่งก็ไม่เกะกะสายตานะคะแต่ว่ามีข้อสังเกตนิดนึงเวลาที่เราถ่ายเซลฟี่เนี่ยเราต้องมองกล้องนะคะไม่งั้นตาเราอาจจะเขได้นะสามารถถือมือเดียวได้ปุ่มกดก็อยู่พอดีมือเลยนะคะเครื่องเบาบางส่วนด้านหลังเนี่ยเขาจะเป็นผิวแมททำให้เป็นรอยนิ้วมือได้ยากค่ะการวางกล้องหลังเนี่ยก็จะเหมือนหนอดรุ่นก่อนๆนะคะที่จะวางเป็นแบบตรงยาวแบบนี้ซึ่งเขามี2สีให้เลือกด้วยกันก็คือชาโคลอิงจะเป็นสีดำแล้วก็อีกสีนึงจะเป็นบลูวอยค่ะจะเป็นสีฟ้าซึ่งจะมีแค่ในรุ่น RAM 8GB ROM 128GB เท่านั้นนะส่วนตัวออยว่าสวยทั้ง2สีเลยนะคะแต่ว่าสีฟ้าเนี่ยข้างๆก็จะเป็นสีฟ้าเหมือนกันเงาๆเท่ดีเหมือนกันนะต่อไปอีกเรื่องที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเรื่องของกล้องนะคะรุ่นนี้เนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ให้กล้องมาแบบเวอร์วังอลังการร้อยกว่าล้านพิกเซลนะคะแต่ว่าเขาให้มาเพียงพอต่อการใช้งานทั่วไปมากๆเลยซึ่งจะมีตามนี้ค่ะกล้องหลักให้มา64ล้านพิกเซลกล้องอัลตราไวด์8ล้านพิกเซลแล้วก็จะมีโมโนเลนส์2ล้านพิกเซลกล้องหน้าให้มา16ล้านพิกเซลหลังจากที่ออยไปถ่ายรูปมาเนี่ยรูปที่ได้ก็สวยคมชัดเลยนะคะเวลาถ่ายเนี่ยเขาจะปรับ HDR ให้อัตโนมัติด้วยตอนที่เราถ่ายเนี่ยเรายังไม่รู้นะคะแต่พอกดเข้าไปแล้วปุ๊บรอเขาประมวลผลแป๊บนึงเขาก็จะปรับให้สวยอัตโนมัติเลยค่ะท้องฟ้าก็จะเป็นสีฟ้าด้านหน้าชัดด้านหลังก็ชัดค่ะแล้วโทนสีของเขาเนี่ยบางภาพที่ถ่ายก็จะโทนสีติดมนๆหน่อยออยว่ากำลังนิยมนะส่วนการถ่ายคนเนี่ยสกินโทนของเขาก็จะอมชมพูนะคะแต่ว่าเนียนสวยเลยแล้วก็คอนทราสต์ค่อนข้างโอเคนะสีมนๆหน่อยถ้าใครชอบสไตล์เนี้ยถ่ายตามคาเฟ่ออยว่าสวยแน่นอนซึ่งการถ่ายด้านหลัง HDR เนี่ยทำได้ดีเลยค่ะเห็นทั้งคนเห็นทั้งโปรดักต์เห็นทั้งวิว
แต่มีข้อสังเกตอยู่นะคะเวลาที่เราถ่ายภาพในที่มืดแบบมืดเลยนะที่แสงน้อยๆเนี่ยตัวเครื่องเขาจะพยายามปรับภาพให้ชัดมากขึ้นแล้วตัวภาพของเราถ้าเกิดซูมเข้าไปเนี่ยจะมีลายเต้นคล้ายๆเต้นการ์ตูนค่ะแต่ถ้าเกิดเป็นที่แสงน้อยยังมีแสงเข้าอยู่บ้างเนี่ยถ่ายรูปคนก็ดูสวยดีค่ะรวมถึงเลนส์ออโต้ไวด์เนี่ยเขาจะไม่เก่งในที่แสงน้อยนะคะแต่เราสามารถเปิดเป็นโหมดกลางคืนได้ช่วยได้เยอะเลยค่ะโดยรวมสรุปแล้วเนี่ยถ่ายได้ดีนะคะทำภาพวิวภาพคนต่างๆถ่ายกลางวันเนี่ยสวยมากเลยส่วนกลางคืนเนี่ยก็สามารถทำได้ดีเวลาเราเซลฟี่เนี่ยก็จะละลายหลังได้กำลังดีเลยค่ะส่วนวิดีโอเนี่ยเขาก็ถ่าย 4K ได้นะคะแต่ว่าจะเป็นที่30เฟรมถ้าเกิดใครไม่ได้อยากได้ชัดมากแล้วอยากได้60เฟรมเนี่ยก็แนะนำว่าให้เปิดเป็นความละเอียด 1080p ได้60เฟรมเลยกล้องหน้าก็ 1080p 60เฟรมได้เหมือนกันผลที่ได้ก็กลางๆไม่หวือหวานะคะสามารถถ่ายคลิปวิดีโอลง TikTok ทำคอนเทนต์ทั่วไปได้สบายๆสรุปแล้ว OnePlus Nord CE 5G เหมาะกับใครออยว่าเหมาะกับคนที่กำลังหามือถือกลางๆเล่นได้ลื่นๆเล่นเกมได้ทุกๆวันนะคะที่ออยชอบมากเลยเนี่ยก็คือค่อนข้างเสถียรเล่นได้ลื่นมากเลยจอก็สวยนะคะการถ่ายภาพเนี่ยที่ออยชอบที่สุดก็จะเป็น HDR ที่เขาจะมีความสวยแล้วโทนของเขาเนี่ยออยว่าเป็นโทนที่กำลังดีเลยค่ะซึ่งถ้าเกิดเราเอามาใช้งานทั่วไปถ่ายรูปทั่วไปเล่นเกมทั่วไปไม่ได้เอาไปแข่งขันอะไรเวอร์วังเนี่ยรุ่นนี้กำลังดีเลยค่ะราคาก็ไม่แรงด้วยนะคะน้องๆนักศึกษาเนี่ยสามารถเข้าถึงได้แต่ก็มีข้อสังเกตอยู่นะคะเวลาที่เราเล่นแอปหรือว่าเล่นเกมที่ต้องใช้การประมวลผลเยอะมากๆเนี่ยอย่างเกมชินออยเปิดเข้ามาปุ๊บก็เครื่องร้อนเลยนะคะเพราะว่าเขาต้องใช้การประมวลผลที่เยอะมากๆมาถึงเรื่องของราคากันบ้างนะคะรุ่นนี้ RAM 8GB ROM 128GB ราคาอยู่ที่ 12,990 บาทแล้วก็จะมีอีกรุ่นนึง RAM 12GB ROM 256GB ราคาอยู่ที่ 15,990 บาทค่ะแต่ว่ารุ่นนั้นเนี่ยจะมีแค่สีชาโคลอิงหรือว่าสีดำนะคะราคาต่างกัน 3,000 บาทแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากได้ความจุเยอะเล่นเกมได้ลื่นๆเนี่ยก็แนะนำให้อัปเกรดกันค่ะและที่พิเศษมากๆเลยนะคะถ้าเกิดใครซื้อกับ AIS เนี่ยคุ้มมากๆซื้อแบบติดโปรราคามือถือเริ่มต้นอยู่ที่ 5,990 บาทเท่านั้นแต่เขาจะมีหลายโปรให้เลือกนะคะมีโปรแบบเริ่มต้นที่699บาทต่อเดือนเป็นโปร 5G นะยังไงเราก็ต้องใช้ 5G อยู่แล้วใช่ไหมก็ลองไปดูแล้วแต่เงื่อนไขของโปรนั้นๆ นะคะซึ่งโปรนี้จะอยู่ตั้งแต่วันที่30มิถุนายนไปจนถึง6กรกฎาคมนี้เลยค่ะและถ้าเกิดใครที่กำลังกังวลเรื่องของศูนย์บริการของ OnePlus อยู่เนี่ยไม่ต้องกังวลเลยนะคะเพราะว่าเขารวมกับ Oppo แล้วเราสามารถไปศูนย์ Oppo ได้ทั่วประเทศเลยอยู่ใกล้ที่ไหนก็ไปตรงนั้นเลยค่ะสุดท้ายแล้วเนี่ยก่อนที่เราจะตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟนหรือว่าแกดเจ็ตอะไรก็ตามเนี่ยอยากให้ทุกคนลองไปจับเครื่องจริงดูนะคะเราอาจจะชอบหรือว่าไม่ชอบก็ได้เพราะว่าเครื่องนึงเนี่ยก็หลักหมื่นนะคะจะได้คุ้มอยู่กับเราไปนานๆวันนี้ก็ประมาณนี้ค่ะถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ออยด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะให้ทุกคนมีความสุขและสนุกไปกับโลกเทคโนโลยีบ๊ายบายใครถอยรุ่นนี้มาก็คอมเมนต์บอกกันด้วยนะคะโอ้ยผมแน่มันก็เป็นสไตล์หรือเปล่า